เชื่อว่าทุกคนนะฮะทำงานนั้นนะฮะก็อยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นครับแต่กรณีนี้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ที่กำลังวิจารณ์กันเลยทีเดียวครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีบริษัทนึงนะฮะกำลังสมัครพนักงานครับแต่คุณสมบัตินั้นสูงลิ่วครับแต่เงินเดือนที่กลับได้มานั้นน้อยมากเป็นอย่างไรติดตามกับคอมรีแคปฮะเรื่องราวนี้นะฮะเกิดขึ้นนะครับเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ Facebook นะครับของตัวเองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยเจ้าตัวนั้นระบุครับว่าฝากถึงนายจ้างทุกท่านท่านจะจ้างพนักงานแต่ไม่มีปัญญาดูแลเขาก็หัดทำเองค่ะโดยโพสต์ที่ประกาศรับสมัครพนักงานนั้นนะฮะได้ระบุครับว่าประกาศรับพนักงานใหม่ตำแหน่งแอดมินประสานงานช่วงทดลองเงินเดือน 9,000 บาทวงเล็บทดลองนาน3เดือนผ่านโปรรับเงินเดือนขึ้นจาก 9,000 เป็น 12,000 บาทเวลาทำงานจันทร์ถึงเสาร์ 9 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาพักเที่ยง 12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์เรามาดูกันหน่อยว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างคือคุณสมบัตินะฮะเขาบอกไว้ว่าเป็นเพศหญิงอายุไม่เกิน30ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีโน้ตบุ๊กเป็นของตนเองหากใช้ MacBook จะดีมากเขายังบอกอีกครับว่าต้องมีจิตใจมั่นคงอดทนมีความมุมานะไม่เปลี่ยนงานบ่อยละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบและก็มีสติไหวพริบที่ดีเขียนคอนเทนต์เคยทำงานกราฟิกถ้าเกิดว่าเคยใช้ระบบ Facebook หลังบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษและนี่แหละฮะก็คือข้อมูลนะครับที่นายจ้างนั้นได้ประกาศรับสมัครพนักงานครับหลังจากนั้นเลยฮะก็มีการแชร์ข้อมูลอันนี้นะครับออกไปสู่โลกออนไลน์แล้วก็วิจารณ์กันอย่างหนาหูเลยทีเดียวครับโดยคอมเมนต์นะฮะหลายคนก็มองแล้วว่าสำหรับการรับสมัครงานครั้งนี้นะครับเป็นการเอาเปรียบพนักงานเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถลองวิจารณ์คอมเมนต์เข้ามาได้ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของการเลื่อนงานนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละบุคคลนะฮะว่าคุณสมบัติของเรานั้นนะฮะถึงตามความต้องการหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้แล้วนะฮะเลือกหน่อยก็ดีครับเรื่องไม่คมปี้ปี่ไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ